สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องน่ารู้กับ A Amulet Online ความรู้มีไว้แบ่งปันนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีพบกับผมวรภาสบุญมั่นเรามาศึกษาสะสมอย่างรู้คุณค่ากันนะครับสวัสดีครับวันนี้ขอนำท่านมาพบกับพระกำแพงลีลาภูจีบจังหวัดกำแพงเพชรพระกำแพงลีลาภูจีบเป็นพระเครื่องศิลปะสุโขทัยสกุลช่างกำแพงเพชรมีพุทธลักษณะแบบปางลีลาอริยบทคล้ายกำลังจะเหาะขึ้นสู่สวงสวรรค์เป็นพระร่วมกลุ่มและอยู่ยุคเดียวกันกับพระกำแพงซุ้มกอพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนพระกำแพงลีลาภูจีบและพระกำแพงลีลากรีดจำปาซึ่งเมื่อก่อนนั้นพระกำแพงลีลาภูจีบเป็นพระที่มีจำนวนน้อยและมีมูลค่าสูงสุดในหมู่พระกรุเมืองกำแพงเพชรทุกพิมพ์เป็นพระที่ถูกสร้างด้วยเนื้อดินผสมว่านเกสรดอกไม้และเนื้อชินสำหรับพระกำแพงลีลาภูจีบองค์นี้เป็นเนื้อชินเงินนะครับเดี๋ยวเรามาชมภาพรวมองค์พระกันนะครับชมภาพรวมองค์พระครับเรามาชมภาพรวมองค์พระกันนะครับพระกำแพงลีลาภูจีบเป็นพระลีลาศิลปะสุโขทัยนะครับพุทธลักษณะนะครับเป็นปางลีลาอริยบทคล้ายกำลังจะเหาะขึ้นสู่สวงสวรรค์นะครับเรามาชมด้านข้างนะครับเป็นพระที่แกะตื้นนะครับแต่ก็เห็นลักษณะพิมพ์ชัดนะครับอีกข้างหนึ่งนะครับตรงนี้เนื้อชินเงินนะครับด้านล่างนะครับใต้ฐานนะครับพระเศียรด้านหลังนะครับนี่นะครับขอให้ท่านสังเกตนะครับความคมชัดของพิมพ์พระนะครับก็ยังเห็นความคมชัดอยู่นะครับแล้วก็เนื้อโลหะนะครับเนื้อพระคาบกุนะครับสนิมไขที่ขึ้นคุมองค์พระนะครับตรงนี้มีปิดทองมานะครับด้านข้างนะครับก็มีคราบกรุนะครับสนิมไขขึ้นคุมเช่นกันนะครับข้างหนึ่งนะครับก็เช่นกันครับด้านหลังนะครับก็ธรรมชาติเดียวกันนะครับจะมีรอยหลุดออกนะครับของสนิมไขนะครับครับอยู่ขอบด้านบนเล็กน้อยนะครับพิมพ์ได้งดงามนะครับพุทธลักษณะคล้ายกำลังจะเหาะขึ้นสู่สวงสวรรค์นะครับสำหรับพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนนะครับ
เป็นลักษณะของการก้าวย่างไปข้างหน้านะครับพระกำลังแผงลีลาภูจีบลักษณะคล้ายจะหอกขึ้นนะครับสู่สวงสวรรค์ส่วนพระกำแพงลีลากรีบจำปานะครับก็พุทธลักษณะนะครับอริยบทคล้ายจะเสด็จลงนะครับจากสวงสวรรค์นะครับเป็นพระเครื่องศิลปะสุโขทัยสกุลช่างกำแพงเพชรนะครับขอให้ท่านชมมิติขององค์พระนะครับนะครับก็จะแกะได้มีมิติดีนะครับแต่ว่าก็ตื่นมากนะครับประการหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากสนิมไข่ด้วยนะครับที่ขึ้นมาคลุมองค์พระทำให้พระดูตื้นลงไปอีกนะครับพระองค์นี้โดยรวมก็แข็งแรงดีนะครับเป็นพระเครื่องที่ทรงคุณค่าอีกพิมพ์หนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาชมเจาะลึกเนื้อพระกันนะครับช่วงเจาะลึกเนื้อพระครับเรามาเจาะลึกเนื้อพระกันนะครับพระกำแพงลีลาภูจีบนะครับเนื้อชิ้นเงินนะครับน้ำหนักพระนะครับก็ตึงมือนะครับเป็นเนื้อชิ้นเงินแก่ตะกั่วนะครับไม่มีระเบิดนะครับแต่ว่ามีคราบไขเกาะกลุ่มขึ้นนะครับในองค์พระนะครับนะครับสังเกตนะครับเม็ดไขนะครับไขสนิมที่เกาะนะครับติดแน่นอยู่กับเนื้อพระนะครับทั่วไปเลยนะครับนะครับเท้าขย่งนะครับหินพระนะครับก็ชัดเจนนะครับแต่ว่าสนิมไขก็ขึ้นนะครับทำให้ดูตื้นนะครับปกติก็เป็นพระที่แกะตื้นอยู่แล้วนะครับแม่พิมพ์ตื้นอยู่แล้วก็ตื้นมากขึ้นไปอีกนะครับเป็นพระปางลีลาศิลปะสุโขทัยที่งดงามมากพิมพ์หนึ่งนะครับท่านดูที่ขอบนะครับธรรมชาติเช่นเดียวกันนะครับมีคราบไขเกาะนะครับขึ้นเต็มนะครับด้านข้างนะครับด้านหลังคราบไขแห้งมากนะครับแห้งสนิทเลยนะครับมีที่หลุดกระเทาะออกนะครับเราลองมาดูว่าเป็นอย่างไรนี่นะครับจะเห็นมีการหลุดล่อนกระเทาะนะครับสนิมไขออกนะครับก็จะเห็นเนื้อพระนะครับแล้วก็เห็นสนิมนะครับหลุดล่อนออกเป็นชั้นๆนะครับอ
ให้ท่านสังเกตนะครับความแห้งนะครับของสนิมไขนะครับอายุก็กว่า 600-700 ปีนะครับเพราะฉะนั้นสนิมก็แห้งแข็งเลยนะครับติดแน่นอยู่กับเนื้อพระข้างนะครับนะครับสังเกตนะครับสนิมไขก็ติดอยู่ในซอกลึกนะครับที่พระพักใกล้ๆนะครับเข้าใจว่าถ้าไม่มีสนิมไขนะครับอาจจะเห็นพระเนตรนะครับพระกันเลยนะครับองค์นี้นะครับนะครับอ่อนช้อยงดงามนะครับเป็นลักษณะของการเล่นแขนนะครับแขนอ่อนช้อยงดงามนะครับนี่นะครับลักษณะไข่นะครับเกิดขึ้นเป็นชั้นๆชั้นๆนะครับเป็นสนิมที่เกิดขึ้นจากเนื้อในพระนะครับไม่ใช่การกระทําจากภายนอกเข้าไปนะครับลักษณะการแกะแม่พิมพ์นะครับที่คมชัดนะครับคราบไข่นะครับจุดที่โดนสัมผัสก็จะดำๆนะครับที่ยังไม่สัมผัสก็ออกไข่ขาวขุ่นนะครับนี่นะครับซอกลึกไข่นะครับท่านชมพระตุนะครับศึกษา1นะครับก็คือพิมพ์พระนะครับตามยุคสมัยนะครับเนื้อพระเก่าตามอายุนะครับแล้วก็คราบตุนะครับที่ขึ้นคลุมนะครับติดแน่นสะท้อนถึงอายุความเก่าของพระนะครับสำหรับพระองค์นี้ก็ถือเป็นพระหายากนะครับจัดอยู่ในประเภทสุดยอดหายากนะครับปกติที่จะพบกันก็เป็นเนื้อดินนะครับเนื้อดินจะมากกว่าเนื้อชิ้นแต่ทั้งสองเนื้อก็พบเห็นได้ยากนะครับในปัจจุบัน
ป็นพระเครื่องที่ทรงคุณค่านะครับที่ได้มีโอกาสนำมาให้ท่านได้ชมนะครับสำหรับพุทธคุณนะครับพระกำแพงลีลาโพจีบนะครับก็เป็นยอดนะครับในเรื่องของเมตตามหานิยมโชคลาภโภคทรัพย์นะครับความเจริญก้าวหน้าความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับพระเครื่องที่พุทธคุณครบถ้วนนะครับครอบจักรวาลครับในวันนี้ได้นำพระเครื่องที่ทรงคุณค่านะครับสุดยอดหายากมาให้ท่านได้ชมอีกองค์หนึ่งนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความสำเร็จนะครับหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับหากท่านชื่นชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมจะพยายามนำเสนอพระเครื่องที่ทรงคุณค่าให้ท่านได้รับชมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมนะครับหนังสือคู่มือขุดกลุบนดินเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นสะสมหนังสือภาพพระเครื่อง6มิติท่านจะได้พบกับพระเครื่องทุกองค์ทั้ง6มิติหน้าหลังซ้ายขวาบนล่างนะครับครบศึกษาได้อย่างเจาะลึกนะครับหนังสือพระยอดขุนพลเนื้อชินสุดยอดพระเนื้อชินนิตยสารเออมูเลตออนไลน์สื่อกลางศึกษาสะสมปล่อยเช่าโชว์พระเครื่องออกเป็นรายเดือนทุกเดือนหนังสือพระเครื่องคุณค่าเหนือการเวลาหนังสือไตรภาคีพระลีลากำแพงเพชรสุดยอดพระลีลาแห่งเมืองไทยหนังสือพระพุทธรูปเทวรูปล้ำค่าหนังสือพระพุทธชินราชใบเสมาอมตะพระยอดขุนพลหนังสืออมตะพระกุลานทุ่งเศรษฐีหนังสือพระเครื่องกับนักบริหารนักบริหารที่ชื่นชอบพระเครื่องพระเครื่องแต่ละปางแต่ละองค์มีนัยยะในการบริหารงานอย่างไรสามารถศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือเชิงการท่องเที่ยว7วันในนครนายกหนังสือคู่มือคนทำได้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จคนที่หาวิธีการที่จะทำได้คนที่ต้องการความสำเร็จอ่านหนังสือเล่มนี้ครับแล้วจะประสบความสำเร็จหนังสือทุกเล่มวางจำหน่ายในรูปแบบอีบุ๊กท่านสามารถดาวน์โหลดอ่านได้เลยนะครับผลงานที่กล่าวมาเป็นเพียงบางส่วนท่านสามารถเซิร์ช Google เพิ่มเติมในชื่อวรภาสบุญมั่นได้หากท่านประสงค์ที่จะติดต่อพูดคุยสามารถติดต่อได้ทั้งไลน์และเบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับขอให้มีความสุขมากๆครับสวัสดีครับ